สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรีดดสานะครับมาลุยกันต่อนะครับกับคอนิยมมอต้นนะครับต่อไปนะครับสําหรับข้อสอบออนไลน์ปีห้าหกนะครับก็ถ้าชอบกดใช่ถ้าใช้ถ้าไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมไปนะเว็บดอทคิดชีวิตดอทคลับนะเป็นเว็บของผมเองนะครับก็ไปค้นหากันนะว่ามีคลิปอื่นอะไรมั่งนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อสามนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับข้อสามนะครับข้อนี้นะครับ ตอนที่ผมเรียนนะครับเมื่อสิบปีก่อนครับผมไม่เคยมีไม่เคยมีข้อแบบนี้นะครับก็คือเขียนศูนย์จุดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับจุดจุดก็คือไอไอทศยมซ้ำอ่ะให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใดผมเจอครั้งแรกผแบบโขมืนทาอย่างไรนะครับข้อนี้นะครับยากมากครับซึ่งสําหรับผมก็คือผมไม่เคยเห็นยไม่เคยเจอไงว่าทํำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมไปดูมาแล้วแหละว่าทํำยังไงนะครับก็มาดูกันนะว่าทํำยังไงนะครับวิธีนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับว่า มันเป็นอะไรนะครับไอเราต้องเขียนให้มันออกมาให้ได้ก็คือเป็นยังไงโอเคนับ0.37ตรงนี้ใช่ไหมจุดะะจุดนะจุดจุดสองอันนับเป็นจุดข้างหลังนิดนึงนะ,ะตรงนี้จุดผิดนะครับลบก่อนโอเคเอาสิมติดตรงนั้นโอเคมาได้แล้วเห็นไหมครับมันจะเท่ากับนะครับ0 3 7ย์จุด7า 7, 7 7 7็7 7ี่7จ็7สี่เจไปเรื่อยๆอะไรองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็มานั้นนะครับโอเคนะครับเราทํำยังไงต่อนะครับเราวิธีหานะครับก็คือเอาตรงนี้นะครับเอาไอ้นี้นะครับมาคูณนะครับคูณกับอะไรนะครับคูณกับคูณกับสิบนะครับสิบนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สามจุดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ใช่ไหมก็คือเจ็ดสี่จุดจุดนั่นเองนะครับอ่า ใช่ไหมคูณกับสิบนะได้นะใช่ไหมพอกลายเป็นเท่าไหร่สิบคูณศูนย์จุดสามเจ็ดสี่ใช่ไหมได้นี้ใช่ไหมอ่านี้ให้เป็นสรรมการที่หนึ่งไปนะครับสรรมการที่สองครับเราเห็นไหมว่ามันเป็นเก้าร้อยใช่ไหมเก้าร้อยเก้าร้อยกว่าครับให้เราใช้หนึ่งพันครับมาคูณครับคูณหนึ่งพันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าคูณหนึ่งพันครับใช่หรือเปล่าว่าแบบหนึ่งนะผมคิดก่อนนะครับ โอเคครับ okay, นะคูณคูณหนึ่งพันนะครับลองคูณหนึ่งพันดูคูณหนึ่งพันได้เท่าไหร่นะครับเพิ่มศูนย์ไปสองตัวนะก็ะได้สามเจ็ดสนะีด 7, 4, นะดด่นะครับจุดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ไปเรื่อยๆนะครับจุดจุดครับเท่ากับหนึ่งพันนะครับคูณศูนย์จุดสามเจ็ดสี่นะครับที่จริงให้เจ็ดสี่เนี้ยสามจุดศนะูนย์จุดสามเจ็ดสี่เนี้ยกลายเป็นเอ็กซ์ก็ได้นะครับเพื่อความง่ายดายนะครับก็ให้มันเป็นเอกแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซีเรียสน,นะครับเขียนไว้นะครับ ศูนย์จุดสามเจ็ดสี่จุดจุดครับให้มันเป็น x y นะครับอ่ะนะเราก็ลบไปครับใช้ x ดีกว่านะครับมันค่อยดูง่ายนะครับ x นะครับอ่า x นับเหมือนกันครับเห็นไหมเห็นความแตกต่างหรือยังครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับใช้อันนี้นะครับข้างข้างอันที่สองลบหนึ่งนะครับสองลบหนึ่งนะครับคุณก็จะได้อะไรอ่าหนึ่งพัน x ลบ 10x นะครับเท่ากับ 374.74... ็ดสลบสามดอตดอตนะครับเห็นไหมไอ้374มันก็ไอ้74 74 74 74มันจะลบกันไปนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะได้นะครับ9 9 0 x นะครับเท่ากับเท่ากับเอ่อเท่าไหร่วะ371นะครับเพราะว่าไอ้น,นี้มัน3ใช่ป่ะอันนี้มัน4นะก็เหลือ3ามนะครับเพราะฉะนั้นนับ x เท่ากับ สามเจ็ดหนึ่งส่วนเก้าเก้าูนย์นับนี่คือคำตอบนะครับที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งใช่ป่ะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่มันเป็นเก้าร้อยนะครับถ้าเป็นเก้าร้อยคืออะไรให้ตรงนี้เราเป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมแล้วลบกับพันหนึ่งก็จะได้เก้าร้อยนะเราก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะใช้สีดำเงินแล้วกันครับโอเคมาทําฝั่งนี้นะมาทําฝั่งนี้นะถ้าเป็นร้อยหนึ่งนับจะได้สามเจ็ดจุดสี่ 7จ็ดเจ็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะเท่ากับนับหนึ่งรยเอ็กซ์นะครับอีกอันหนึ่งได้เท่าไหร่ได้เหมือนกันนับสามเจ็ดสจุดเจ็ดสครับจุดจุดเท่ากับหนึ่งพันะครับอ่าผมมาลบกันครับก็จะได้เก้าร้อยเอ็ตรงนี้เป็นสามสี่แล้วกันนะอ่ายังได้นับสามสี่นับสามลบสี่หรือสี่ลบสามสลบสนะก็จะได้เก้าเท่าเท่ากับสามเจ็ดสจุดเจ็ดสี่ครับจุดจุดไปเรื่อยๆนะครับ ลบกับนะครับสามสิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดสี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าทศนิยมนะครับตรงมันนะมันจะลบกันไม่ได้พอดีนะครับมันก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะส่วนเก้าร้อยคือตัดไปละไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดละนะครับก็จะไม่ได้เลยนะครับผิดนะครับก็เนี่ยแหละคือคําตอบนะครับก็คือวิธีทาโหแต่ผมเห็นวิธีทาโหช็อกเลยมันมีอย่างนี้ด้วยหรือเนี้ยนะครับเพราะว่า มมนะกปกตนะิผมไม่เคยทํำนะแต่ก่อนเมื่อสิปีก่อนนะผมไม่เคยทํานะข้อแบบนี้นะครับโอเคครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อสี่ครับจํานวนในข้อใดแตกต่างจากพวกไอข้อนี้ผมก็ลืมแล้วว่ามันคืออะไรนะครับแตกต่างจากพวกอย่างไรนะรผมก็ลืมนะครับสรุปนะครับแปลว่าอะไรนะครับแต่พวกคือข้อไหนวะมันมีจํานวนตกยะ กับอตักยะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันจะเรียกตักยะนะครับอ่าตักยะนะครับกับอตักยะนะครับกับอตักยะนะครับจํานวนตักยะนี่คือจํานวนที่ทําให้เป็นเศษส่วนได้นะครับเศษส่วนนะครับจํานวนตักยะคือไม่ได้นะครับเศษส่วนไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ทําได้นะครับอันนี้ก็น่าจะทาได้เหมือนกันเมื่อกี้เราทำอะไรไหม 0.25นะครับลองดูนะครับ0.2 5จุดสองจุด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 นะครับทำยังไงนะครับเอาเอาเอาร้อยประคูณกับ10ประคูณนะครับก็จะกลายเป็นไรร้อยประคูณกลายเป็น25 5 5 5 5้า้าห้าห้าห้านะครับห5นะเอา10ประคูณได้เท่าไร่10คูณได้2.5 5 5ห้าห้า้เห็นไหมได้แล้วครับลบกันไปนะครับลบกันไปทำเหมือนวิธีแบบเมื่อกี้แหนะครับก็จะได้23บมนะครับส่วน90นะครับนั่นเองนะครับ ทำวิธีเดียวกันเลยนะครับก็จะได้สี่สามส่วนเก้าสิบนะครับข้อนี้ก็ถูกนะครับข้อนี้ข้อนี้ทํามานะครับก็จะได้บวกลบห้านะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนอัตรกยะคืออะไรคือจำนวนที่ทําให้เป็นเศษส่วนไม่ได้คือข้อหนึ่งนั่นเองครับทําไม่ได้ผมดูไงผมก็ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะเพราะว่ามันศูนย์ศูนย์ศูนย์มันจะเพิ่มศูนย์ไปเรื่อยๆไงมันไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นมันทําไม่ได้นะครับโอเคนะครับ มานะครับต่อไปนะครับมาข้อต่อไปนะครับเรานะครับก็ข้อที่เออเออเมาส์ผมผมว่าผมต้องเปลี่ยนเมาส์แล้วนะครับรู้สึกว่าเมาส์ผมมันจะแจ้งนะครับมันจะแจ้งนะครับโอเคครับใช้เสียมเงินนี่แหละนะครับโอเคครับข้อต่อไปนะครับลบแปดเป็นรากที่สามของจํานวนใดนะครับลบแปดครับเท่ากับลากที่สาม ของอะไร x นั่นเองนะครับก็ใส่ x ไปนะเพราะ x มันเท่นะก็เลยใช้แต่ x กันครับไม่รู้ใครพาใช้ x นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องใช้ x ด้วยนะครับแต่ผมเรียนมาก็ใช้ x ตลอดแล้วนะครับเอ่อมีใช้ a b บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะ y z ก็มีนะครับแต่ x มีบ่อยสุดนะมันคือแปะอะไรนะไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องสนใจมันไม่ได้สาระสําคัญนะของวันนี้นะครับวันนี้สาระสําคัญคือทํำยังไงนะข้อนี้ครับลบแปดนปไี่สามของอะไรนะครับทอยางไรนะครับ โอเคนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเราก็แก้สมการธรรมดานะครับลบแปดคือไล่สามของอะไรนะครับวิธีก็คือเราต้องรู้นะครับว่าไอ้รากที่สามนี่คืออะไรก็คือกําลังเศษหนึ่งส่วนสามนะครับอ่าใช่ป่ะเท่ากับลบแปดใช่ป่ะทำยังไงเพื่อที่ให้กําลังเศษหนึ่งส่วนสามมันกลายเป็นกําลังหนึ่งก็คือ x เฉยๆนะครับก็คือเราต้องใช้ไอ้เนี่ยนะครับมากําลังสามนะครับเห็นไหมเอ็กซ์ลังหนึ่งส่วนสามเนี่ยมากําลังสามนะ บอกกำลังสามเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ x นะครับหนึ่งส่วนสามคูณสามนะครับกําลังนะตรงนี้อตรงนี้ก็ตัดกันไปเหลือ x กําลังหหรือ x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับก็จะได้ x นะครับเท่ากับลบแปดครับกาลังสามกาลังสามทำยังไงต่อซ้ำๆสามก็กําลังสามไม่ในะครับก็คือแปดคูณแปดคูณแปดนั่นเองนะครับก็ใส่ลบข้างหน้านะครับเพราะมันลบมันมันคูณเันสามครั้งนะครับก็แปดคูณแปดคูณแปดนะแปดแปดเท่าไหร่หกสิบสี่นะครับ หกสิบสี่คูณแปดเท่าไหร่นี่คูณเอานะแปดสี่สามเสองสองคูสามแปดหกสี่สิบแปดห้าสิบเอ็ดครับห้าสิบสี่สิบแปดเออห้าสิบเอ็ดครับลบห้าหนึ่งสองครับข้อ,น,นะอ,ขอ 4, น,นี้นะครับตอบข้อสี่นะครับก็เท่านี้แหละครับก็ได้คําตอบแล้วนะครับไม่ยากมากนะครับไอข้อสามกับข้อสี่เนี่ยถ้าผมไม่ดูเฉลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะาตอนแรกผมอ่านแล้วนะว่าเฮ้ยทำยังไงวะผมคิดไม่ออกเลยนะครับ ความร่วงผมที่มีอยู่นะครับเออการทําการสอนคนอื่นก็ดีเหมือนกันครับว่าเออเป็นการเปิดกว้างนะครับว่าเออในสิบปีมานี้คณิตพัฒนาไปแค่ไหนแล้วนะครับมันมีอะไรใหม่ๆหม่ห้ผมได้ทํานะครับปกติผมก็ไม่ได้ทํานะแบบนี้นะครับอยแเติข้อห้าผมปกติถ้าข้อไหนผมมั่นใจผมทําได้นะผมจะไม่ได้ดูคําตอบเลยผมจะดูแต่โจทย์แล้วผมก็รู้ละเออทําได้ทําได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็จะรู้แล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ถ้าชอบกดใช่แดไลค์กดแชร์นะครับอะไรไม่รู้ครับก็ ถ้าชอบก็ช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤตติสันนะครับอย่าลืมไปเข้าเว็บผมนะคบอร์เว็บกฤษฎ i ทีวีดอทคลหรือก i ษ t ีทีวีดอทคอมก็ได้นะครับเหมือนกันครับไหนซีโอเ i นนะครับ i น the next video นะครับสวัสดีครับ